จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ปิยพงษ์ตำนานทีมชาติไทยขอเปิดผัง11ตัวจริงช้างศึกคว่ำมาเลเซียยึดจ่าฝูงกลุ่มบีศึกซีเกมในครั้งนี้โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ22ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชระอิสระศรีทโรทำภารกิจสำคัญในการล่าเหรียญทองซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเตรียมที่จะลงสนามแมตช์ที่2พบกับทางทีมชาติมาเลเซียวันเสาร์ที่6พฤษภาคมโดยนัดแรกทีมชาติไทยถล่มเอาชนะสิงคโปร์มาได้3-1ล่าสุดนั้นปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงถึงผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยว่าจะคว้าชัยเหนือมาเลเซียกลับมายึดจ่าฝูงกลุ่มบีอีกครั้งโดยงานนี้มีดังต่อไปนี้โดยภายใต้ระบบ 4-3-3 แฟนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรเริ่มไปที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นโสภณวิทย์รักชาติกองหลังก็จะเป็นพงศกรตรีศาสตร์จักรพงศ์แสนมะหุงทรงชัยทองฉ่ำและก็ฉัตรมงคลเรืองคณภรณ์ส่วนกองกลางก็จะเป็นตัวอีฟานเดอร์ตัวรุกก็จะเป็นเรออนเจมส์และก็ปุริเชษฐ์ทอสนิทส่วนกองหน้าก็จะเป็นชันรงค์พรมศรีแก้วธีรศักดิ์เผยพิมายและก็อจิตพลคีรีลมโดยสถานการณ์ปัจจุบันทัพช้างศึกนั้นรั้งอันดับ3ของโคลอมเบียแข่ง1นัดมี3แต้มซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปรั้งอันดับที่1ของกลุ่มอีกครั้งก็เป็นได้ในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเจอปัญหาใหญ่หลังคว้าแชมป์นครปฐมอาจจะใช้โค้ชธงคุมทัพลุยไทยลีกกันอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้นะโดยหลังจากที่ทางโค้ชธงธงชัยสุโกกีสร้างเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์พาทีมนครปฐมยูไนเต็ดหากปากกาเซียนผงาดคว้าแชมป์ไทยลีก2เลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดของไทยครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังเจอปัญหาใหญ่ซะแล้วตามไปตามที่ไทยลีกประกาศออกมาล่วงหน้าไว้แล้วโค้ชที่จะคุมทีมข้างสนามในฤดูกาลหน้านั้นจะต้องจบโปรไลเซนส์เท่านั้นซึ่งทางโค้ชธงจบเพียงแค่ A ไลเซนส์ในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมาไทยลีกอนุโลมให้โค้ชที่คุมทีมข้างสนามไม่จำเป็นต้องจบโปรไลเซนส์ก็ได้สามารถใส่ชื่อคนอื่นในระบบแทนได้แต่ฤดูกาลหน้าไทยลีกไม่อนุโลมให้ทำเช่นนั้นแล้วซึ่งตอนนี้ทางนครปฐมและก็โค้ชธงกำลังหาทางออกร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาใหญ่นี้อย่างไรกันแน่นะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอุตส่าห์พาทีมขึ้นมาสู่ไทยลีก1แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้คุมทีมต่อไปอันนี้ก็น่าเห็นใจโค้ชธงเหมือนกันครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับลิโอเนลเมสซี่โพสต์คลิปขอโทษเพื่อนร่วมทีมและก็สโมสรนะโดยสืบเนื่องมาจากทางลิโอเนลเมสซี่แนวรุกเบอร์หนึ่งของโลกได้เดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทางลิโอเนลเมสซี่ได้โพสต์คลิปขอโทษเพื่อนร่วมทีมและก็สโมสรหลังเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียโดยระบุนะว่าผมต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสโมสรอีกครั้งเพราะคิดว่าเราจะมีวันหยุดหลังจากจบเกมแบบที่เคยเป็นผมเลยวางแผนเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียและไม่สามารถยกเลิกได้เพราะก่อนหน้านี้ผมยกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งผมต้องขอโทษอีกครั้งสำหรับสิ่งที่พวกผมทำลงไปและผมจะรอการตัดสินใจของสโมสรอีกครั้งนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าไปทำไมนะฮะก็บางคนก็จะมองว่าไปท่องเที่ยวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือไม่ต้องรอดูติดตามอย่างกระชั้นชิดก็แล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยยักษ์ใหญ่ไทยลีกคว้าชารีครับมาชาเกมรับงานนี้มาดามแป้งจะเอาแชมป์ไทยลีกให้จงได้เลยนะเมื่อการรายงานล่าสุดจากทางการท่าเรือกำลังจะได้ตัวชารีครับปากันหลังตัวเก๋าชาวอังกฤษจากสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์ FC เข้าบัญชาการเกมรับบนชินคลองเตยในฤดูกาลหน้าซึ่งชารีครับเนี่ยไม่เพียงจะเข้ามาเป็นแกนหลักในการล่าแชมป์ไทยลีกเท่านั้นโดยการท่าเรือกำลังลุ้นตั๋วไปลุยเวทีเอเชียเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเวียดนามถอดใจเปิดสาเหตุทีมชาติไทยอาจจะคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเวียดนามจะเก็บชัยชนะ2นัดรวดยึดอันดับ1ของกลุ่ม B
ศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2023ก็ตามแต่ทางล่าสุดซิงส์นิวซูชูนะฮะทัพช้างศึกเนี่ยขึ้นเต็งเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้เหนือเวียดนามสาเหตุที่ทางสื่อเวียดนามยกไทยเต็งแชมป์เป็นเพราะอะไรโดยพวกเขาระบุว่าทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์มาได้3-1แต่นั่นยังไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวที่สุดของไทยไทยยังส่งกำลังพลได้ไปไม่เพียงพอและจะกลัวน่ากลัวยิ่งขึ้นในรอบต่อไปในทางกลับกันทางสื่อเวียดนามมองว่าเวียดนามเองก็เป็นคู่ปรับสำคัญของไทยแต่ก็ยังไม่สามารถทำผลงานที่น่าประทับใจได้ทางสื่อเวียดนามระบุว่าทีมชาติไทยจะได้2แข้งกำลังหลักสำคัญจากทีมชุดใหญ่ในไทยลีกเข้าสู่ทีมในช่วงสัปดาห์หน้าทั้งโจธานเข็มดีและก็เศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์ที่สำคัญสื่อเวียดนามยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไทยจะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้เพราะมี2นักเตะคุณภาพสูงกว่าทีมคู่แข่งอื่นอย่างอาทิตย์พลคีดิลมกองหน้าฝีเท้าดีจากทางอัลส์บวร์กจากลีกเยอรมนีเจ้าของส่วนสูง181 ซม.ที่สร้างความลำบากใจให้กับนักรับทีมคู่แข่งในศึกซีเกมอย่างแน่นอนและก็ชานรงค์พรหมศรีแก้วเขาคือผู้ผ่านประสบการณ์ในลีกสเปนเคยยิงประตูพาทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะทีมชาติตรินแดดแอนด์โทบิโกในฟุตบอลคิงส์คัพมาแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเทียบกับทีมอื่นชุดยู22ปีไทยแลนด์ยังคงเป็นเจ้าของทีมที่มีคุณภาพด้วยการผสมผสานระหว่างนักเตะไทยในต่างแดนพวกเขาได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเวียดนามและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะผมเขียนดีซะอย่างนี้นะฮะพูดดีซะอย่างนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะผมเวียดนามเหมือนกับจิกเล็กๆนะฮะว่าประมาณว่าไทยเนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไทยทำไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนที่แบบว่าเวียดนามถล่มยับกว่านี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไทยนะฮะอย่าไปสนใจคำวิจารณ์เราลุยกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ4เดือนก่อนลุยศึกฟุตบอลอาเซียนครับกับทีมชาติไทยวันนี้โพสต์แคปชั่นสู่ความท้าทายครั้งใหญ่โดยทางสารวัตรเดนมิดกองกลางตัวเก่าทีมชาติไทยได้สร้างเซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยโผล่รับงานเล่นฟุตบอลเดินสายความท้าทายครั้งใหม่ของเขาซึ่งทางสารวัตรเดชมิตรเมื่อ4เดือนก่อนเขาคือหนึ่งในขุนพลกำลังของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับก่อนจะช่วยทีมชาติไทยประกาศคว้าแชมป์ได้ในท้ายที่สุดแต่มาวันนี้สารวัตรเดชมิตรโผล่มาเล่นฟุตบอลเดินสายให้กับทีมอัฟราและก็บ้านปู่และก็แจ้งจัญญาในการรายการ PBDS Turnpo Survival ในครั้งนี้ซึ่งทางสารวัตรเดชมิตรอยู่ระหว่างการเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่ในเวลานี้ซึ่งบอกได้เลยว่าต้นสังกัดล่าสุดของสารวัตรเดชมิตรเนี่ยกองกลางทีมชาติไทยในวัย33ปีคือเคด้า FC ทีมชั้นนำในศึกลีกมาเลเซียซูเปอร์ลีกเขาช่วยทีมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วย AFC ครับโซนอาเซียนและก็พาทีมเคด้า FC จบอันดับ8ของตารางคะแนนมาเลเซียซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2022ก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมโดยที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตของสารวัตรเดชมิตรนะฮะจะเป็นนักฟุตบอลเดินสายตลอดไปไหมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไหมต้องรอดูกันต่อไปครับก็ฝากไปให้กำลังใจสารวัตรคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับเจ้าภาพกัมพูชางานเข้าซะแล้วอัปเดตตารางคะแนนซีเกม2023กรุ๊ป A เอาไปเอามางานเข้ากัมพูชาซะแล้วนะฮะหลังจากที่ทางกัมพูชาภายใต้การนำทัพของเคซูเกะฮอนดะที่ไปพลาด3แต้มในแมตช์ล่าสุดนี้ส่งผลให้อินโดนีเซียเก็บชัยชนะ2นัดรวดขยับขึ้นไปแซงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนและกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะโดนเมียนมาและติมอร์เลสเต้ทำอันดับแซงได้เลยนะหากพวกเขาพลาดในแมตช์ที่3ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมมาต่อไปกัมพูชาจะพบกับเมียนมาอินโดนีเซียจะพบกับทางติมอร์เลสเต้ในครั้งนี้ผมเป็นว่างานนี้มีโอกาสนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ